พี่น้องช่วงนี้ก็เป็นนามักม่วงอีกเนาะปีนี้พี่น้องก็ไปต้อยมักม่วงมาเพื่อสีดองวันนี้ก็เลยมีวิธีเพื่อน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 เบิ่งเนาะเพื่อนเลยถามว่ามีวิธีจังไหนที่ดองแล้วมันบ่เป็นฟ้าขาวซั่นเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดไปขายเนาะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดใส่กระปุกน่ะไปขายมันนี่จูก็เลยหาวิธีเฮ็ดปรับเปลี่ยนวิธีเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะอันร้านที่เพิ่นขายเพิ่นเฮ็ดน่ะนี่จูก็เลียวเบิ่งอยู่มันก็บ่เป็นฟ้าอีหลีพี่น้องแต่ว่าบัดนี้เฮามาใส่ผงดองเนาะพี่น้องผงดองนี่จนหวังว่าสิเกิดฟ้าขาวเด้บัดนี้จูก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการดองเนาะพี่น้องการดองว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋อันนี้จะกินสิผสมสีเนาะพี่น้องอันนี้น้ำเปล่าเด้น้ำเปล่าน้ำก๊อกแล้วก็ใส่สีแล้วเฮาก็คนให้ละลายเนาะพี่น้องมาฮะนี่เวลาเฮามาดองเฮาเฮ็ดจังซี่พี่น้องหลังจากที่เฮาเตรียมชิ้นมักม่วงใส่ในโถแล้วบ่ใส่ในกระปุกแล้วถ้าเอาผงดองข้างทั้งถึงพี่น้องปกติก็สิเอาผงดองนี่ผสมกับสีไปเลยพี่น้องแล้วเอามาเทอันนี้เฮาใส่วิธีนี้ยายจิ๋วสิใส่วิธีนี้พี่น้องยายจิ๋วเฮ็ดเบิ่งแล้วเกิดฟ้าขาวนี่เกิดฟ้าขาวขอบปากภาชนะที่เฮาดองนี่หน่อยลงพี่น้องเฮาสิเอาไปขายให้เพิ่นเป็นกระปุกเลยนี่ก็เพิ่นก็สิซื้อเฮาจังซี่นะมันสิให้เสียมก็บ่เสียพี่น้องแต่ว่ามันบ่งามเนาะแล้วเฮากะเทพี่น้องเนาะหลังจากเฮาผสมสีแล้วเฮาเทนี่จิ๋วเฮ็ดเบิ่งแล้วพี่น้องเกิดฟ้าขาวหน่อยลงอีหลีเทสีจนเทน้ำผสมสีพี่น้องน้ำดองเนาะเทลงไปใส่ผงดองพี่น้องหลังจากที่เฮาเทเต็มโถแล้วบ่บ่ต้องคนพี่น้องบ่ต้องคนเด้ไม่ต้องคนหลังจากเฮาเทเต็มแล้วมันบ่เฮาก็มาเฮ็ดจังซี่พี่น้องนี่เคลียร์ผงดองให้เขาละลายเนาะเขาสิทำงานของเขาเองพี่น้องเขาสิแทรกซึมลงไปข้างล่างเองเนาะโดยที่เราไม่ต้องคนไปคนมาแล้วเขาสิทำงานเองเขาสิเปื่อยลงข้างล่างเองนะพี่น้องวิธีนี้เป็นฟ้าขาวน้อยที่สุดแล้วการดองก็มีหลายสูตรพี่น้องนั่นที่เพิ่นดองขายแบบเพิ่นเฮ็ดมาหลายปีนี่เพิ่นสิมีส่วนผสมของเพิ่นเองเด้ส่วนผสมผงดองเนาะปกติแล้วถ้าเฮาดองแล้วเฮาขายเป็นชิ้นเนาะพี่น้องเอาชิ้นมันมาให้สิถุงสิก็บ่มีปัญหาพี่น้องถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วถ้าเราอยากขายเป็นกระปุกจังซี่ส่งตามร้านค้าจังซี่ถ้ามันเป็นฟ้าขาวน่ะเพิ่นสิบ่ซื้อเฮาพี่น้องถึงมันสิบ่เสียก็ซังมันบ่งามพี่น้องถ้าเป็นฟ้าขาวมันเลยดูเหมือนไม่สะอาดเนาะแต่ที่จริงมันบ่มีหยังเด้พี่น้องมันเป็นแบบนั้นเองสินะเฮาก็ต้องหาวิธีเฮ็ดพี่น้องได้จิ๋วพิสูจน์แล้วใช้ได้ขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นน้อยไม่ขึ้นมากเฮ็ดแบบนี้อ่ะบัดนี้พี่น้องหลังจากเฮาส่วนผสมมันผสมเข้ากันดีแล้วนะพี่น้องเนาะเฮาก็หาแนวมาปิดปากภาชนะมันไอ้ถุงจ้าไอ้ถุงเนาะถ้ามีเทปถ้ามีเทปแบบห้องซีนทางฟ้าได้นี่ก็สิดีพี่น้องเลดูเป็นเรียบร้อยเนาะเวลาเฮาจะไปขายเลดูเรียบร้อยกว่ากันปิดเลยใช้ยาง2เส้นยางรัด2เส้นดึงให้ตึงปั๊บปิดเลยพี่น้องถ้ามีพลาสติกซีนขอบนี่ก็สิดีเด้พี่น้องมันจะแลดูสวยเนาะ
หาขั้นตอนต่อไปติดวันที่ผลิตวันที่ผลิตสินค้าทำก่อนขายก่อนนะเฮ็ดที่หลังขายที่หลังพี่น้องเอาจ้ะเมื่อนี้ก็มาเฮ็ดคลิปให้ลุงเราด้วยจ้ะเด้อวิธีการลดการเกิดฝ้าขาวเวลาเฮาดองหมกม่วงเนาะเฮาก็ไปศึกษาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อก็ใส่ได้อยู่ยายกิ้วเฮ็ดเบิ่งล่ะเอ้ามื้อนี้ก็ขอพูดหลายๆด้วยจ้าที่ติดตามรับชมอาก็ฝากไว้อันนึงเด้อจ้าเด้อสําหรับผู้ใดสิซื้อผงดองผงดองนี่จ้ะทานนกแก้วนะสั่งน้ําช่องยายกิ้วได้เด้อพี่น้องเด้อถุงละ50บาทเนาะถุงละ50บาทแล้วก็มีขาส่งน้ําพี่น้องสั่งมาทางไลน์ก็ได้พี่น้องยายกิ้วสิวางคอมเมนต์ไว้วางคอมเมนต์ปักหมุดไว้เนาะเอาจะเอามื้อนี้ก็มีแค่นี้แล้วจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้า